สวัสดีครับข่าวสำนักการระบายน้ำวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับกิจกรรมในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2556และสำหรับกิจกรรมในตอนเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน231รูปซึ่งสำนักการระบายน้ำได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรตามผมไปชมกันเลยครับงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกประจำปี2556จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24พฤษภาคม2556ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพิธีเทศมหาชาติพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์231รูปในวันวิสาขบูชาพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสี่มุมเมืองพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์231รูปณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงสำนักการระบายน้ำโดยผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำและเจ้าหน้าที่นำข้าวสารอาหารแห้งจำนวน50ชุดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรดังกล่าวด้วยครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศการทำบุญตักบาตรในวันวิสาขาบูชาน้ำมนต์ทนพิธีท้องสนามหลวงในตอนเช้านะครับและวันนี้ข่าวสำนักการระบายน้ำต้องลาไปก่อนสวัสดีครับด้วยรักจากใจที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสร้างฉันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝันความหวังที่คนกรุงเทพฝากไว้จะเป็นแรงใจที่ผลักดันฉันจากนี้ด้วยเรี่ยวแรงที่มีฉันขอทำความดีทุ่มเทชีวิตนี้สร้างสรรค์ฉันจะทุ่มเทหัวใจเพื่อความสุขของพี่น้องไทยจะห่วงใยดูสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร